รายการ Health Fit สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับอุ๋ยนะคะซึ่งพบกับอุ๋ยแล้วก็จะต้องมีข้อมูลดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมร่างกายฟิตและแข็งแรงค่ะในรายการ Health Fit ค่ะการดูแลสุขภาพเริ่มก่อนได้เปรียบกว่าค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเราก็จะนำเสนอข้อมูลดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูแลสุขภาพกันค่ะเพื่อคุณผู้ชมได้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะพูดถึงปัญหาสุขภาพของคนยุคนี้ส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผิดค่ะเพราะว่าการใช้ชีวิตที่เร่งรีบแข่งกับเวลาผลที่ตามมาก็คือการเจ็บป่วยแบบไม่รู้ตัวซึ่งปัญหาสุขภาพที่คนยุคนี้เป็นกันเยอะนั่นก็คือภาวะไขมันในเลือดสูงค่ะซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ในที่สุดโรคไขมันในเลือดสูงเนี่ยชื่อนี้ฟังแล้วคุ้นหูคนไทยนะคะเพราะรอบตัวเนี่ยถามไปกี่คนเนี่ยก็มีโรคนี้กันทั้งนั้นเลยนะคะลำพังของโรคนี้เนี่ยด้วยตัวของเขาเองเนี่ยไม่อันตรายเท่าไรนักนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลานานนะคะก็สามารถเกิดอาการแทรกซ้อนหรือเป็นโรคตามมาที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและก่ออันตรายต่อสุขภาพนั่นเองค่ะโรคที่แทรกซ้อนมาพร้อมกับภาวะไขมันในเลือดสูงมีดังนี้ค่ะ 1. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจขาดเลือดทำให้เสียชีวิตแบบเฉียบพลันโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต 3. โรคไขมันเกาะตับทำให้มีอาการแน่นท้องอืดท้องหรือว่าปวดท้อง 4. ตับอ่อนอักเสบพูดถึงไขมันในร่างกายมีหลายชนิดค่ะอย่างแรกที่จะพูดถึงนะคะนั่นก็คือคอเลสเตอรอลนั่นเองค่ะคอเลสเตอรอลนะคะเกิดจากการสังเคราะห์ของร่างกายเองแล้วเกิดจากการรับประทานอาหารพวกไขมันสัตว์มากเกินไปหรือพวกอาหารที่ก่อให้เกิดคอเลสเตอรอลสูงนั่นเองเวลาคุณผู้ชมไปตรวจสุขภาพนะคะการที่คอเลสเตอรอลเนี่ยควรมีไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะและไขมันตัวที่2ที่เราจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือค่า LDL ค่ะก็เป็นไขมันที่ไม่ดีนะคะถ้า LDL ในร่างกายมากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดไขมันอุดตันตามผนังของหลอดเลือดนะคะซึ่งตรงนี้เองจะก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดตีบนะคะซึ่งเวลาคุณผู้ชมไปตรวจสุขภาพนะคะไม่ควรที่จะมีไขมันชนิดนี้นะคะมากกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะไตรกลีเซอไรด์นะคะก็เป็นไขมันที่ไม่ดีนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปตรวจสุขภาพนะคะไตรกลีเซอไรด์ที่มีอยู่ในร่างกายไม่ควรเกิน150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะมาถึงไขมันที่ดีบ้างนะคะนั่นก็คือ HDL ค่ะ HDL เนี่ยยิ่งมีมากยิ่งดีนะคะเพราะเป็นไขมันที่ดีทำให้คุณผู้ชมเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงในร่างกายของเราเนี่ยควรมี HDL เนี่ยไม่ต่ำกว่า40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะฟิตวันนี้มีวิธีการรับมือและดูแลตัวเองให้ห่างไกลกับภาวะไขมันในเลือดสูงแบบง่ายๆมาฝากค่ะไปเริ่มที่เรื่องของการกินกันก่อนเลยค่ะคุณเปิ้ลคะผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงเนี่ยควรรับประทานอาหารยังไงคะค่ะสำหรับผู้ป่วยนะคะที่มีปัญหาไขมันในเลือดสูงนะคะจากคอเลสเตอรอลสิ่งแรกที่ควรดูคือหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะคะในกลุ่มของอย่างเช่นเครื่องในสัตว์หนังสัตว์ไข่แดงนะคะและก็กลุ่มของอาหารทะเลรวมไปถึงอาหารที่มีกะทิด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของคนไข้นะคะถ้ามีภาวะไตรกลีเซอไรด์สูงร่วมด้วยนะคะอันนี้จะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมในส่วนของพวกแป้งแล้วก็น้ำตาลค่ะนอกจากนั้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทต้องระวังด้วยค่ะในกลุ่มของผู้ป่วยนะคะที่ควรรับประทานก็คืออาหารที่มีกากใยอาหารสูงนะคะได้แก่ในกลุ่มของธัญพืชไม่ขัดสีนะคะแล้วก็กลุ่มของผักใบนะคะโดยเฉพาะยังยิ่งผักใบเขียวเข้มสีแดงสีม่วงนะคะและนอกจากนี้นะคะในผู้ป่วยนะคะควรเลือกใช้น้ำมันที่ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันลำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันมะกอกค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเปิ้ลมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของโภชนาการที่สามารถควบคุมไขมันในเส้นเลือดนะคะยังมีอีกหนึ่งวิธีที่เอาชนะไขมันในเส้นเลือดให้อยู่หมัดนะคะนั่นคือการออกกำลังกายท่านเองวันนี้เรามีเทรนเนอร์หนุ่มหล่อมาแนะนำนะคะเรื่องการออกกำลังกายให้ฟิตให้เฟิร์มแล้วเอาชนะไขมันนะคะซึ่งหนุ่มคนนี้มีดีกรีเป็นนักเพาะกายทีมชาติค่ะแล้วอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของดาราที่มีหุ่นฟิตและเฟิร์มอย่างคุณมากกี้คุณป๊อกและคุณพิษพัชระนั่นเองเทรนเนอร์คนนี้ก็คือหนุ่มอาร์ตนั่นเองค่ะสวัสดีครับผมอาร์ตศิรินาถครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องการออกกำลังกายครับ
คือต้องบอกก่อนอย่างแรกคือการที่จะลดไขมันไม่ดีเนี่ยก็คือการออกกำลังกายถูกแล้วการคาร์ดิโอเป็นอันดับ2นะฮะแล้วก็อันดับ3ก็คือการคุมอาหารออกกำลังกายต้องแบ่งกันเป็นหลักๆก่อนการออกกำลังกายคือการสร้างกล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อจะมีการเผาผลาญที่สูงขึ้นการคาร์ดิโอแบ่ง2นะฮะการคาร์ดิโอคือการวิ่งหรือเดินหรือทำอะไรต่อเนื่องให้ฮาร์ทเรทเต้นอยู่ที่125ถึง130การคาร์ดิโอคือการเผาผลาญไขมันดึงไขมันเลยมาใช้ไขมันในเส้นเลือดก็ดึงมาใช้และวันนี้นะฮะผมจะมีเทคนิคทำการทำคาร์ดิโอหรือการลดไขมันนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันครับท่าแรกนะฮะเป็นท่าเล็กหลังนั่นเองครับท่านี้บอกเลยจะได้กล้ามเนื้อหน้าขาและก็โค้นนั่นเองดูง่ายๆนะครับก้าวไปย่อก้าวไปย่อทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะ29นะครับนี่คือท่าแรกครับเอาละฮะท่าที่2นะครับก็เราจะมีลูกตุ้มเหล็กหรือสำหรับคนที่ไม่มีลูกตุ้มเหล็กอยู่ที่บ้านก็สามารถเอากระเป๋ามานะฮะมีน้ำหนักนิดนึงแล้วก็ใส่ของให้มีเป็นสัมภาระย่อนะฮะขึ้น1 2 3จนได้1เซตนะครับ20แต่ต้องบอกก่อนว่าท่า1กับท่าที่2เนี่ยต้องติดกันเลยเล็กหลังมาปุ๊บเจอท่านี้ต่อเลยนะฮะท่าที่3นะฮะก็จะเป็นใช้ขาเช่นเดิมนะฮะเราใช้ท่าที่3เพื่อขยี้ฮาร์ทเรทให้สูงขึ้นอีกนี่ก็ถือว่าเป็นการคาร์ดิโอเช่นกันนะฮะว่าง่ายเป็นการซ้อมแบบรูทีนนะฮะย่อนะครับสควอทสั้นๆจะปั๊มไปเรื่อยๆปั๊มไปจน20ปุ๊บนี่แหละฮะ3ท่าเท่ากับ1เซตครับและสำหรับ3ท่าที่ผ่านไปนี้นะฮะคือไว้ง่ายว่าสำหรับวัยรุ่นแต่สำหรับผู้สูงอายุนะฮะ40 50 60ก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะครับเล่นแค่12ครั้งถึง15ครั้งดูจำนวนฮาร์ทเรทตัวเองด้วยผู้สูงอายุนะฮะ110ถึง115ก็พอแล้วครับสำหรับท่าแรกนะฮะเป็นสควอทธรรมดาแล้วก็จะทิ้งก้นไปข้างหลังฮะย่อ12ถึง15ครั้งเมื่อครบแล้วนะฮะเป็นเล็กลังอยู่กับที่ย่อประมาณ 12-15 ครั้งครับและท่าสุดท้ายนะฮะสำหรับคนที่ผู้ใหญ่แล้วก็ง่ายๆเขาเรียกว่าซูโม่เพรสเป็นท่าสควอทเชิงกึ่งแนวเพรสนะฮะเปิดขาออกกว้างๆขึ้นอันนี้จะได้กล้ามเนื้อมัดในขามัดใน 12-15 ครั้งเช่นกันนี่คือ3ท่าสำหรับผู้สูงอายุนะฮะ40 50 60นะฮะดูฮาร์ทเรทด้วยว่าตัวเองอยู่ที่เท่าไหร่ครับนอกจากการออกกำลังกายแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่ทำให้เราห่างไกลจากโรคไขมันในเลือดสูงนั่นก็คือสมุนไพรนั่นเองค่ะมีการศึกษาวิจัยพบว่าสมุนไพรบางชนิดมีส่วนช่วยในการลดระดับไขมันในเลือดและฟื้นฟูร่างกายได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นใบหม่อนเพราะว่ามีการศึกษาวิจัยพบว่ามีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลโดยจะเข้าไปยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากลำไส้โดยใบหม่อนที่มีคุณภาพสูงคือใบหม่อนพันธุ์พื้นเมืองโดยเลือกใช้บริเวณก้านและใบความยาว1คืบมือถึงจะมีคุณค่าทางยาที่ได้ประสิทธิภาพและควรรับประทานในรูปแบบตำรับโดยใช้ใบหม่อนรวมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆเช่นเจียวกูหลานชะเอ็มเทศและเห็ดหลินจือเพื่อการเสริมและต้านฤทธิ์กันทำให้สามารถใช้ใบหม่อนมาดูแลสุขภาพได้ในทุกวันและช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมคะได้นำสมุนไพรต่างๆเหล่านี้พัฒนาเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรต้นตำรับค่ะทำให้เราดื่มง่ายแล้วก็ใช้ง่ายในชีวิตประจำวันนะคะตรงส่วนนี้เองนะคะที่จะช่วยลดในเรื่องของภาวะไขมันในเส้นเลือดนะคะรวมไปถึงภาวะน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะคุณผู้ชมสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปที่หมายเลข02-126-3055ค่ะหรือคลิกเข้าไปนะคะ www.tmix.com ค่ะและในวันนี้ก่อนจากกันก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะโรงแรมสยามชองอลิเซ่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดย T-Mix เครื่องดื่มสมุนไพรต้นตำรับโทร02-126-3055และ www.tmix.com